Assalamualaikum warahmatullah. Video ni kita duduk di jalan, tengah jalan nak menuju ke Bakan Tiang. Masuk gi lagi dalam kat lantai. Temung orang duduk bengai. Mai tu ke hantu ke video deh. Kata Elo sini dua amo duduk bengai. Nobat ni batu. ก็สร้างหมู่บ้านนี่คือก้อนหินเขาเรียกว่าหินอะไรไม่รู้โอเคเดี๋ยวมอแล้วเดี๋ยวเซนตั้งแต่เช้าแล้วก็สายแล้วก็เขาก็หยุดไปแล้วก็จะมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายสามประมาณนั้นเขาก็เริ่มคนที่ว่าว่างงานคนที่ว่าหาหมึกเจลประจำเนี่ยเขาก็เริ่มให้เริ่มกี่เดือนครั้งในปีก็ประมาณ4เดือน6เดือนประมาณนั้นน่ะระยะเวลาช่วงน่ะจนกว่าหน้าโลเขาจะปิดอ่ะมันจะเป็นลมฝั่งตะวันตกเข้ามาอีกทีนึงเขาถึงจะหยุดมันจะมีนั่นแหละแต่ทีนี้ว่ามันจะเป็นลมมรสุมเขาเรียกว่ามรสุมมันจะเยอะกว่าพอมรสุมเยอะกว่าเงี้ยเขาก็เลยหยุดทำการหาหมึกหาปลาหมึกกันนึกว่าเขาตกปลามันจะมีมันก็มีอยู่พวกชุมชนแถวชาวบ้านท้องถิ่นอ่ะเขาจะตกปลาจะเป็นปลาทรายปลาเล็กๆตามภูหินนะครับก็มีเหมือนกันอ่ะจะโดยมากมันจะเป็นเขาเรียกว่าน้ำใหญ่น้ำคือพวกประมาณน้ำสัก115ค่ำ1 2 3เลยประมาณนั้นน่ะเพราะว่าตรงเนี้ยน้ำจะเยอะ พอน้ำเยอะปลาจะเข้ามาถึงตะลิ่งพวกนี้ก็จะเข้ามาก็ประมาณเนี้ยพอตะวันตกก็เริ่มหยุดกันนะพอมืดอ่ะครับกระตุกมือแต่ใช้เลิกงานก็สนุกก็คลายเครียดมันจะมีเมื่อก่อนปีใหม่อ่ะมันจะมีรายการแข่งตกปลาหมึกกันเนี่ยใครได้เยอะน้ำหนักรวมแล้วก็ไซส์ใหญ่ประมาณนั้นเนี่ยได้รางวัลกันก็แต่ละท้องถิ่นเขาจะจัดกันแต่ละหมู่บ้านอ่ะเขาจะจัดแข่งแล้วก็แต่ละปีเนี่ยมันจะมีการแข่งเรือคือเขาเรียกอะไรอ่ะเรือขึ้นหาดคือวิ่งมาตั้งแต่ด้านนอกอ่ะวิ่งมาแต่ไกลเลยอ่ะแล้วก็จะมีไม้หรือว่าตับจากใช่ที่เขาวางไม้วางซ้อนกันใครเสือกเข้ามาได้ไกลสุดไกลสุดก็ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่ง จะมีประเพณีหลายปีแล้ว วันนี้ได้ไหม ไม่ได้วันนี้ก็เพิ่งมาเนี่ยปกติผมคือผมชอบเรื่องตกปลาเนี่ยแต่นี่ว่ามันเวลามันไม่มีผมจะเป็นคนทำงานบางครั้งเนี่ยจริงอยู่ผมเวลาเลิกงานเนี่ยผมก็มีอยู่แต่นี่ว่ามันจะเอาเวลาตรงนี้มามันไม่ได้ครับข้าอาจารย์เนี่ยเยอะแต่ละหาดเนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยมันจะมีผู้เข้ามาเที่ยวเยอะแต่ละหาดเนี่ยมันจะความแตกต่างจะไม่เหมือนกันหาดทรายโขดหินก็ไม่เหมือนกันที่นี่เขาเรียกว่าบากันเตียงไหมหรือว่ายังไม่ถึงบากันเตียงตรงนี้คลองหินคลองหินตรงนี้จะเป็นคลองหินถัดไปลงไปพอเซเว่นอ่ะมันจะมี3แยกด้านหลังเซเว่นอ่ะลงไปเนี่ยจะเป็นบากันเตียงมันจะเป็นอีกหาดหนึ่งเป็นอ่าวใหญ่เลยงั้นน่ะเพราะงั้นจะมีเรือไดหมึกตรงนี้เรือไดหมึกเล็กๆนี้เรือชาวบ้านประมงเล็กๆอ่ะเริ่มเปิดไฟกันแล้วหาหมึกกันหาหมึกนะต้องเปิดไฟเขียวไหมไฟสีเขียวไหมเปิดไฟเขียวเพราะหมึกเขาจะมาหาไฟใช่ไหมถูกไหมอย่างออกไปไกลๆนั่นน่ะมันจะเป็นเรือใหญ่แล้วเรือใดแล้วเรือลำใหญ่ๆอ่ะคืออาทิตย์นึงกลับทีไหมก็ไม่จะเป็นประมาณสักวันต่อวันเนี้ยแต่ถ้าว่าจะเป็นเรือที่ว่ามาจากต่างถิ่นอ่ะบางครั้งเขาจะมาหลายคืนเขาจะดูว่าปลาหมึก
จะขึ้นที่ตรงไหนเยอะโดยที่ว่าโดยมากแล้วเขาจะรู้แล้วครับก็ต่างถิ่นเขาก็มาพิมพ์ดูผมขออนุญาตลงคลิปได้ไหมลงเพจได้ครับได้ครับครับที่นี่อะไรคลองหินนะคลองหินครับผมช่วงนี้ช่วงถ่ายครับครับสวัสดีครับครับผมนี่เลยไม่ใช่เจอเลยYeah.